สนทนาธรรมใช่ทีจะไปฮ่องกง19ซื้อตั๋วแล้วค่ะมี4คนอีกคนนึงค่ะเขาขึ้นมาผมต้องซื้อตั๋วทีหลังไปต้องทำหรอกไปยังไงคะไปเพื่ออะไรก่อนอย่างแรกส่วนมนค่ะอ๋อไปประจุมันเหตุที่ไปเพราะเหตุที่ไปก็อยากไปไปอยากไปไปเพื่อส่วนมนต์ใช่ค่ะไปดูพลังงานค่ะศึกษานอกสถานที่นอกสถานที่ประเทศว่าพลังงานเป็นยังไงหนาแน่นมากเบาบางเอ้าคุณนี่คุณอยากรู้ไปแล้วทำตัวยังไงเป็นครั้งแรกทำตัวยังไงคะหลวงตาคะพี่ไม่ให้เจอตอมอจับเขาจะให้หาด้วยเกิดเขาไม่ห้องประเทศเขายุ่งเลยนะไปเขาไม่เขาไปไม่เข้าแน่เลยนะขอหลวงปู่แล้วค่ะขอหลวงปู่แล้วหลวงปู่รับผิดชอบถ้าเดินทางทั้งหมดหลวงปู่รับผิดชอบไม่ใช่ธรรมดาอย่างเรากำหนดไปค่ะมันขนลุกทั้งตัวเลยค่ะยังไม่ได้ไปเลยค่ะตาถ้าบอกว่าจะไปแล้วก็กำหนดไปค่ะต้องไปศาลหลักเมืองเขาก่อนใช่ไหมคะมีศาลเจ้าอยู่ค่ะมีศาลเจ้าที่ศาลเจ้าเขาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะที่เป็นศาลหลักเมืองตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะไปยังคะเคยไปที่ไหนไม่รู้เลยนะฮ่องกงค่ะแล้วมันเป็นยังไงคะผมไม่ไปเอาปลาไปมาก่อนเนี่ยถามก่อนรุ่นพี่ไงรุ่นพี่คุณเลื่อยเลื่อยแล้วก็ดูแล้วก็ไม่อยากถามอะไรเป็นข้อมูลเนี่ยคุณเลยแม่เดี๋ยวคุยได้ยาวเขาบอกว่าหลวงตาจะได้มีคนคุยหลวงตาคะเมื่อคืนอะเมื่อคืนที่หนูไปที่วัดโน่นนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนดูรายมือเขาบอกว่าเนี่ยคือหนูเนี่ยเชื่อหลวงปู่หลวงตาเชื่อจนหมดใจต่อให้บอกหลวงตาบอกต้องเป็นกระโดดตรงนั้นหนูก็จะเป็นกระโดดตายก็คือประมาณว่าเชื่อขนาดนั้นแล้วเขายังบอกว่าคนอ่ะมองหนูเหมือนคนบ้าเขาบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมองเธอบ้าเยอะมากแล้วตอนนี้คนมองเธอบ้าเยอะมากแต่เธอไม่เคยสนใจเธอไม่แยแสไม่เคยสนใจเลยหนูก็เลยถามว่าหนูจะเป็นฝ่ายไหนคะที่ทำให้คนอื่นมองว่าเฮ้ยมันบ้าไหมหนูจะบาปไหมเขามองไม่ดีครับเขาไม่คุ้นด้วยอะไรอ๋อหนูว่าเดี๋ยวเขาจะว่าทีนี้เป็นลูกศิษย์ใครว่ามันบ้าขนาดนี้มันจะไปถึงครูบาอาจารย์นะคะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมคะน้องเขาอยู่ที่อังกฤษเอาลูกแก้วไป 1,000 ลูกแต่เขาบอกว่าตอนเขาไปนอร์เวย์สวีเดนเนี่ยเขาเห็นวิญญาณเยอะเลยเขาจะฝากลูกแก้วเนี่ยให้คนอื่นไปโยนที่ประเทศอื่นๆด้วยอ่ะมันต้องทำยังไงคะเราอธิษฐานแล้วฝากไปหรือว่าให้คนโยนอธิษฐานเราอธิษฐานแล้วก็ให้คนโยนไปอธิษฐานอีกทีได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ขอถามก่อนนะคะหลวงตาสมมติตอนนี้ถ้าหนูเห็นหลวงปู่เคลื่อนไหวแล้วก็หลวงปู่สวดมนต์อ่ะอันนี้นิดหนูต้องทำไงต่อคะพอตามก็คือชีวิตนั้นเหมือนเป็นยุงกระดองพอค่ะมันขอบคุณค่ะที่สำหรับการได้ให้ความรู้ผู้มีทำได้ดีก็ขอตั้งให้เปรี้ยวค่ะคุณตาเขานั้นหนูไปภาวนาที่ดงฤาษีนะคะช่วงปี3ปี4เห็นหลวงตาหมุนแบบนี้ตามรูปแบบยุ่งนับเงินยุ่งเลยใช่ไหมครับตาครับมีญาติธรรมอย่างเคยถามหนูว่าค่ะว่าฝากถามหลวงตาได้ไหมคะหนูบอกหนูจะฝากถามให้นะคะว่าเขาไปงานศพนะคะไปสถานที่งานศพคือมีพลังงานเหมือนว่าเขาให้รับขึ้นยากเขาน้ำตาไหลค่ะแล้วมีความรู้สึกเศร้าเลยค่ะแต่ไปศพหนึ่งไม่มีความรู้สึกเลยค่ะเป็นความที่เขาคนตายตอนเขาตายมันเศร้าเขาโกรธไปเขาโกรธที่เศร้าอีกขึ้นอารมณ์เบาๆแสดงว่าเขาไปดีคือมันเศร้าว่ามันคือพลังงานที่มันค้างอยู่ตรงนั้นใช่แต่เพราะถ้าคนที่มันยังอยู่แล้วมันโศกมันเศร้าคืนมันก็เหมือนเราไปอ่ะเราไปเจอทั้งมันโกรธหดหู่เราเข้าไปมันก็มีผลกระทบจากภายนอกสู่ภายในใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไปแล้วมันโกรธโลกแล้ววิญญาณมันไม่อยู่ตรงนั้นมันต้องไปนี่เขาเรียกว่าสัมผัสลูกกับน้ำนะลูกกับน้ำอีกคนมันเรียกว่าสัมผัสลูกกับน้ำนะต้องมองน้องปู่แล้วน้องปู่ต้องภาพน้องปู่แล้วไม่จังหวะกับน้ำประดับมีแต่ลูกเคลื่อนไหวนางไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วญาติธรรมอีกท่านก็ถามว่าเขาสวดจะกลับไหมแต่เขาทำงานไม่สวดเพลแต่ถึงเวลาสับเพลสับเพลอย่างนี้ได้ไหมคะเขาก็ทำกันอย่างนั้นแหละฝึกที่ทำไปด้วยเสียไปด้วยแผลไปด้วยเขาบอกว่าทำงานไปด้วยแล้วมันเกิดกว่านั่งครับนั่งสวดนั่งทำงานได้ทั้งเป็นแต่ว่าไม่ได้แผลก็ได้สิคะในขึ้นของพลังงานตอนนั้นมันแผลไม่ได้หรอกเรื่องทำงานเพราะทำงานด้วยทำบุญด้วยเรื่องทำให้ทำงานแล้วก็แผลได้เขาก็ได้ขึ้นพลังงานของหลวงปู่ด้วยได้ขึ้นด้วยเสียงธรรมก็ได้ทั้งสองขึ้นได้งานได้ดีสามคนได้โลกด้วยได้ทำด้วยที่เข้าใจมากกว่านี้อยากเข้าใจเราอะไรมากกว่านี้ไหมที่เราถามมันมาทั้งหมดเนี่ยร้องไห้ภาวะนู่นนั่นเป็นตัวที่ถามในเหตุที่เราเจอภาวะแล้วสงสัยมากเลยมาถามตาพอตอบปุ๊บมันก็แค่คลายถูกไหมแต่มันไปต่อได้ไหมไปต่อยังไม่ได้งั้นถึงเราควรจะไปต่อได้มันก็ติดเป็ดหนึ่งนะงั้นหลายๆคนที่เขาถามมันเราจะสังเกตหรือว่าคำถามแบบนี้มันจะวนเวียนแค่นี้วนเวียนไปวนเวียนมาหนูเจอหลงคนนี้ร้องไห้หนูประโยชน์จริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่เราถามเพื่อเราถามเพื่ออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ที่มันติดแต่ถามว่าพอมารู้แล้วมันไปต่อได้ไหมมันต่อยากนั่นเป็นอย่างที่ฟังก็ดูเนี่ยเป็นศาสตร์ของปัญญาถ้ายิ่งทำเนี่ยปัญญามันยิ่งเกิดนั้นใครที่สวดคนเดียวหรือปฏิบัติตามแนวเนี้ยจะบอกว่ามันต้องคิดออกคนในโลกเนี้ยมันมีคนอยู่สองประเภทคือคนรู้กับคนไม่รู้พุทธศาสนาคือศาสนาของผู้รู้แบบเป็นตามระดับถูกไหมงั้นถ้ารู้เนี่ยพวกเนี้ยมันจะต้องรู้มันจะรู้ว่าเหตุทำไมตามนี้ตามนี้แต่ที่หลวงตาบอกที่เรามาถามเนี่ยค
ื่อตอบแค่ข้อข้องใจสงสัยและถามว่าประโยชน์ต่อจากนั้นคืออะไรเช่นทำไมตรงนี้หนูถึงขนลุกทำไมตรงนั้นหนูขนไม่ลุกมันไม่มีอะไรมากเลยนอกจากภาวะที่ตอบจิตเราแต่ถ้าเราอยากไปต่อได้มันต้องคลายกับภาวะในจิตเราหรือทำให้เราเห็นถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติงงไหมแต่ว่าศาสตร์ของศาสนาคือเห็นถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติพอเห็นถึงความเป็นจริงธรรมชาติมันจะเข้าใจความเป็นธรรมชาติเราจะไม่สงสัยเลยว่าคนนี้จะเกิดกรรมกับเราไหมเขาบอกว่าเราเป็นผีบ้าแต่เราไม่ได้เป็นเพราะอะไรป่ะจิตเดี๋ยวเราตาเป็นจิตมันจะรู้เลยว่าเนี่ยคือเขาไม่รู้เขาเลยคิดอย่างนี้กับเรามันเป็นกรรมที่เกิดเขากับเราซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวในกรรมนั้นเพราะเราก็อยู่ของเราแต่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์ไหมถ้าเรารู้ในสิ่งที่เราทำมีประโยชน์เราจะไม่สงสัยเราจะไม่กังวลเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่อะไรเลยเราจะเดินทางของเราไปเราหลงตาเจออย่างนี้มาตั้งแต่ตอนหนุ่มแล้วสมัยก่อนตอนที่ถามก็มีคนสงสัยอย่างนี้ก็มีคนไม่เข้าใจว่าพระองค์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเขาไม่รู้อย่าไปว่าเขาเลยจิตเลยมีเมตตาแล้วในโลกนี้เวลาคนที่เขาว่ากันหรือว่าอะไรต่างๆคือคนตาแค่ประมาณนะนี่เน้นย้ำนะในชีวิตประจำวันเราเรียนรู้ธรรมะเพื่อเข้าใจความเป็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงในสภาวะปัจจุบันซึ่งสภาวะในเขาเปลี่ยนสิบก่อนสิบปีก่อนนี่สิบปีก่อนมันก็เปลี่ยนเช่นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นทางสายเอกมาบอกเนี่ยตรงสุดเราเลยถามเขาว่าเมื่อสิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนถนนที่คุณไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันเป็นยังไงเขาบอกตามเนี้ยนี่คือที่สุดแล้วแล้วคุณรู้ไหมสมัยเนี่ยผ่านมายี่สิบปีมันมีสะพานแล้วที่คุณไม่ต้องไปติดไฟแดงแล้วแต่คุณก็ยังคิดว่าเนี่ยคือทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณและธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามรุ่งนั้นสิ่งต่างๆนี่ก็ปฏิบัติภาวนามาเรียกวิธีการเห็นไหมจำไว้นะเขาเรียกว่าวิธีการวิธีการหนึ่งซึ่งจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเช่นการเขาบอกการเป็นปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันคือการเดินทางของจิตถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนทางพุทธศาสนาเนี่ยที่สุดของศาสนาคืออะไรนิพพานังอรหังสุขขังมันมีสุขใดอื่นเหนือนิพพานไม่มีก็คือความสุขความสงบหรือการไม่ต้องมาเกิดเหตุที่บอกมีสุขที่สุดเพราะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนพอเราเข้าใจงี้เราจะรู้ว่าศาสนาสอนอะไรศาสนาสอนให้เราอ่ะพ้นทุกข์ถูกไหมพ้นทุกข์แต่เราจะพ้นทุกข์ได้ไงเราต้องเข้าใจความทุกข์ก่อนเข้าใจความทุกข์ก่อนต้องเข้าใจว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรและปัจจุบันเป็นยังไงถ้าเราไปติดอยู่กับภาวะทุกข์เป็นอย่างนี้ตรงนี้โดยเราไม่คิดว่าคนปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยเราไปตอบไม่ได้หลวงตาผมบอกว่าเราต้องเข้าใจปัจจุบันเข้าใจตามความเป็นจริงเพราะทุกคนของอดีตอ่ะปัจจุบันต่างกันไหมต่างกันปัจจุบันคนทุกข์เท่าไหร่สื่อหลายคนฆ่าตัวตายเพราะสื่อมีเดียต่างๆทนแรงบูลลี่ทนอะไรไม่ได้แต่ความทุกข์นั้นเทคโนโลยีมันก้าวคุณจะใช้สิ่งเดิมๆมาแก้ไขได้ไหมไม่ได้คุณดูการแพทย์สิเขาจะต้องพัฒนาเพราะงั้นสิ่งที่หลวงตาบอกถ้าคุณปฏิบัติภาวนาเนี่ยคุณจะต้องอัปเดตจิตมันจะจิตมันเป็นธรรมชาติจิตมันจะอยู่กับปัจจุบันจะเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและมันจะเรียนรู้ต่อบนความเป็นจริงและอยู่กับความเป็นจริงได้โดยที่มีความทุกข์น้อยเช่นมีคนเข้ามาว่าคุณถ้าคุณยังปวดปึ๊บ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 ตอบไปนะสอบตกแล้วถ้าคุณเบรกอารมณ์ได้นี่เบื้องต้นก่อนเบรกได้โดยการอะไรเขาพูดเดินหนีอันนี้ก็หนีห่างจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนี่เป็นประเภทที่แรกอันที่สองจำเป็นที่อยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่เรียนรู้เข้าใจก็อยู่ได้เข้าใจไหมเขาเริ่มมีสองประเภทบางคนที่เขาไม่ชอบความวุ่นวายเขาต้องหาที่วิเวกเข้าป่าเข้าดอยไปแต่บางคนที่เขาต้องทำงานเขาก็ต้องอยู่ยังไงให้สุดไอช่องทางที่คุณบอกเนี่ยที่เขาเปิดบทสวดต่างๆเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งของการบำบัดจิตเพราะแล้วเขาฝากไปแล้วเขาไม่ชอบสภาวะที่ทำงานต่างๆแต่เขาเปิดฟังมาอยู่บทสวดถามว่าขึ้นเขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสมมติคุณอยู่ที่ทำงานรอบข้างคุณเนี่ยมีแต่ความอิจฉาริษยาแกงแย่งที่นี่หมดคุณจะไม่ต้องอยู่เพราะคุณต้องทำอาหารกินเลี้ยงชีพแต่ถ้าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่มีความสุขคุณก็อยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ของคุณแล้วคุณก็ใส่หูฟังฟังบทสวดจักรพรรดิกระแสเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะจากขึ้นข้างนอกมาเป็นขึ้นข้างในแต่ไม่นี่คือศาสตร์ตรงนี้เพราะมันแน่นไปนานมันจะรู้ว่ามันจะต้องอยู่ยังไงมันจะปรับยังไงเหมือนอย่างคนที่โดนคนว่าคนนินทาตลอดเวลา
ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาเกิดการกระทบเขาสะท้อนเป็นอะไรทันทีเป็นกรรมถูกไหมล่ะแต่สิ่งหนึ่งท่องคำนี้ไว้นะขีดดอกจันใหญ่ๆเลยหลวงตาพูดมาเยอะมากแต่คนไม่เข้าใจคืออะไรให้รักตัวเองรักตัวเองคือตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ทำให้จิตของพระเจ้าเนี่ยขุ่นมัวด้วยสิ่งไม่ดีทั้งปวงงั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้เราขุ่นมัวมันทำอะไรมันปิดกระแสบุญหรือกระแสแสงสว่างถูกไหมเฮ้ยผมว่าไปชี้อยู่เงี้ยทีเนี้ยพูดไม่ดีเกิดอารมณ์กระทบขี้ปึ๊บจิตอาฆาตเพยบาทไม่พึงพอใจแสงหายทันทีไหมแสงหายทันทีหลวงปู่ที่บอกว่าบุญทุกคนที่ทำมาบนไม่มีแต่ได้ชี้บอกว่าชี้เบรกตัวเองเนี่ยเออเขาไม่รู้เนาะของหลวงตาเช็คคำนี้ตลอดเลยนะถ้าสังเกตพฤติกรรมที่หลวงตาเป็นอ่ะตายบอกว่าอย่าไปว่าเขาเลยเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ทำหรอกเห็นเขาเจอคนอ่ะทั้งว่าทั้งเรื่องเงินเรื่องทองมาเอาเปรียบหลวงตาหลวงตาบอกว่าถ้าเขาเถอะเขาคงไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะทำเลิกเนี่ยเห็นไหมชัดเจนไหมแล้วกรรมมันเกิดกับเขาผมเขาเอาตังหลวงตาไปเนี่ยกรรมเกิดจากใครเขาแหละแต่ถ้าหลวงตาต้องไปทะเลาะบอกแหวกไอ้ไปฟ้องฝันกรรมโอ้โหเหนื่อยยาวแทนที่หลวงตาบอกแทนที่เราจะสวดมนต์ไหว้พระเราอยู่กับแสงสว่างแล้วเราเป็นพระเราต้องอู้เป็นกังวลใจมันจะคืนเงินเราไหมโอ้โหอันยังไงคุ้มกว่ากันมันไม่คุ้มที่หลวงตาบอกมันไม่คุ้มเราฝึกปฏิบัติภาวนามาเราเน้นอย่างเดียวการบอกเน้นบันทึกบุญบันทึกแสงสว่างทำอะไรก็ได้ให้จิตเราทรงอารมณ์ภาษาไม่เหมือนเดิมคือการทรงอารมณ์ไอ้สิ่งที่คุณบอกเนี่ยกระทบตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเรื่องปกติเสียได้ยินคนว่าตาเห็นอะไรไม่พึงพอใจใจสั่นแล้วแต่สังเกตไหมพี่ถามอ่ะทำไมมันก็นั่นแหละใจที่เป็นสุขมันเบาใจที่เป็นทุกข์มันหนักแล้วมันหนักใจใช่ไหมหนักใจเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันจะหนักอกหนักใจไม่ใช่ว่าอวัยวะนะแต่เป็นภายในคำว่าหนักใจเนี่ยอึดอัดไปอยู่ตรงไหนนั่งอึดอัดกังวลกังวายดิ้นพัดพาเนี่ยหนักใจกังวลใจมีผลต่อเรื่องที่ต่อมันทำให้การเต้นของหัวใจเราผิดปกติถ้าแปรปรวนไหมถ้าแปรปรวนคนภาวนาเนี่ยขึ้นความถี่หัวใจเนี่ยจะปกติและเรียบขึ้นความถี่แล้วขึ้นความถี่ไซเวฟเลยเห็นไหมเป็นแบ่งเป็นสองเซอร์เคิลข้างบนข้างล่างเนี่ยสังเกตไหมเคยเห็นเวลาดูหนังเห็นไหมตัดขึ้นความถี่หัวใจตัดนะพยายามถามว่าถ้ามันถี่มันเยอะหมายความว่าอะไรเราตุ๊กลองตุ๊กรู้สึกไงใจมันจะสงบไหมสงบคนที่เขาปฏิบัติมาดีๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเต้นเต็มประสิทธิภาพคือเต้นจำนวนน้อยแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพถ้าหัวใจคุณเต้น80เนี่ยโอ้โหตายเลยเพราะเป็นตามความผิดชีพจรแต่คุณลองหายใจคุณภาวนาแล้วดูจับดีๆมันจะลดเหลือประมาณ50 60ถูกมั้ยล่ะเพราะความกระเพื่อมของจิตมันไม่ของใจหัวใจปกติแปรผันตรงตามอะไรตามจิตใจอารมณ์ความคิดเพราะงั้นเต่ามันเลยมีอายุยืนเพราะอะไรเต่ามันกระดึ๊บอะไรนิทานเรื่องเต่ากระต่ายอ่ะเคยพิจารณาไหมเต่ากับกระต่ายเนี่ยใครตายก่อนกันอีกระต่ายเนี่ยตายก่อนเต่าเพราะอีกระต่ายมันไวทำอะไรปึ๊บปั๊บไปดูอายุของกระต่ายอายุเท่าไหร่หมาขาวก็ช็อกตายแล้วเต่าไปมี10ปีเขาเรียกได้เขาถึงให้ภาวนาเนี่ยเพื่อรักษาธาตุขันธ์อย่างนี้หัวใจที่มันไม่กระเพื่อมหัวใจที่มันเต้นดีๆอ่ะมันจะเป็นโรคไหมเป็นไหมหัวใจความดันสูงเกิดขึ้นจากอะไรต้องปั๊มให้ลึกนะแต่ถ้ามันฝึกดีๆมันจะเป็นไหมงั้นแปลว่านี่คือคนสวดภาวนาสวดภาวนาเพื่อรักษาธาตุขันธ์แต่ว่าอะไรนะแก่ยากแก่ช้าตายยากอันนี้คือเหตุที่ว่าทำไมมีผลต่อสุขภาพเพราะว่าพอสุขภาพดีเซลล์มันดีไหมหัวใจมันดีมันสุขขีดดีมันไม่เกิดการกระเพื่อมยกตัวอย่างง่ายๆน้ำเนี่ยตะลิ่งเนี่ยถ้าคลื่นมากระทบอ่ะมันซ้อเร็วไหมเซลล์ก็เหมือนกันการกระเพื่อมของความขีดในร่างกายทำลายเซลล์
ถูกไหมล่ะแต่ถ้าเซลล์มันละเอียดเนี่ยมันก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพผิวพรรณเนี่ยดูนี่80ผิวพรรณผุดผ่องมีวรรณะมีสง่าราศีเพราะอะไรภายในสู่ภายนอกอันนี้เลือกภายในเลือกกระแสของเซลล์นะเอาไว้ว่าทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วยความถี่ที่เหมาะสมเข้าใจไหมนี่ผลเต็มๆของการภาวนาถูกไหมมีประโยชน์กว่าไหมที่เราจะไปวุ่นวายเรื่องอันนี้หรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเด็กๆปัดทิ้งให้หมดเราเรียกว่าความลังเลสงสัยมุ่งตรงอย่างเดียวอย่างอื่นคุณไม่เอาปัจจัยอธิษฐานเลยชีวิตฉันเนี่ยฉันจะทรงอารมณ์ให้ได้อย่างเดียวเพราะศาสตร์นี่คือการทรงอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ได้มันจะถึงจะเบาถ้าทรงไม่ได้ไม่เบาทรงอารมณ์เหมือนอะไรตอบได้ไหมคนมาถามฮะเหมือนไอ้ขี่จักรยานอ่ะแรกๆไอ้ขี่ได้ไหมล่ะอารมณ์มันทรงอารมณ์อ่ะเอ็งจะบอกเอ็งนี่ทรงอารมณ์มันทรงได้ไหมมันทรงไม่ได้เพราะไม่รู้อารมณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนต้องทรงอารมณ์มันเหมือนกับเราขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานมันจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูฮิตี้เข้าใจไหมรู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละเข้าใจไหมงั้นเราจะรู้เลยว่าเราขี่จักรยานจังหวะไหนที่เราจะส่งตัวได้ที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดของเราถูกไหมสิ่งเหล่านี้อารมณ์ความคิดต่างๆมันรู้ได้เฉพาะตนคุณจะไปสอนเขาได้ไหมเยิ่มต้องส่งอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะรู้อย่างอารมณ์ไหนพอดีไม่พอดีเองอยู่ในตัวเขาไม่ล่ะเองอยากขึ้นหัวใจเขาไม่ล่ะไม่ได้เขาเราแค่ให้ถามแล้วเขาไปขี่จักรยานเองแล้วเขาก็ส่งเพราะขี่ได้ตอนแรกเขาหกล้มบ้างอะมันต้องใช้ความพยายามเรียกคนเกิดมาส่งอารมณ์ได้เลยมีไหมมีตาใช้เวลาส่งอารมณ์ตลอดเวลาอันนี้สำคัญอันนี้คือสรุปมาให้เลยนะเพราะมีประโยชน์เพราะที่ผ่านมาเราสังเกตเวลาเราถามพวกเนี้ยบอกตรงๆนะสำหรับป่านะมันอยู่ในวังวนเพราะเห็นแล้วเราสั่งทุกวันวังวนเดิมๆเรื่องเราเดิมๆหลวงตาตอบคำถามเดิมๆถามว่ามีประโยชน์ไหมประโยชน์มันน้อยแต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยประโยชน์มันเยอะไหมมันคือแก่นของการที่เราจะไปปฏิบัติและไปต่อได้ทำยังไงเราทรงอารมณ์ได้ทำยังไงเราจะอารมณ์ดีทำยังไงเราจะเกิดปัญญาทำยังไงเราคิดได้เราจะระลึกได้เราจะเป็นคนบ่นน้อยเป็นคนไม่อิจฉาใครเราเป็นคนที่มีประโยชน์เราจะเป็นคนไม่ติดหลงต้นเนี่ยมันเป็นฝาล่างของศาสนาแต่ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาเราภาวนามาแล้วทำไมฉันจะเห็นถามตรงๆนะถามรู้ไหมล่ะหลงตาเนี่ยคนที่หลงตารู้เห็นว่าตาตอบตาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยตาบอกตาอยู่กับภาวะการทรงอารมณ์อย่างเดียวยิ่งคนมาถามเรื่องสภาวะต่างๆเรื่องเห็นรู้อย่างนี้หลงตาเพราะอันนั้นมันเป็นของเด็กๆของหยาบแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการเห็นภาพเห็นเทวดาแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับเราเห็นจิตตัวเองเห็นความรู้สึกตัวเองเห็นพฤติกรรมตัวเองเห็นกิเลสตัณหาตัวเองอันไหนดีกว่ากันเหมือนชีปฏิบัติมาชีต้องการอะไรชีต้องตอบให้ได้ชีต้องการอะไรอ่ะตอนนี้ปฏิบัติมันต้องการอะไรตอบได้ไหมอารมณ์ดีเป็นปีพาไม่เชื่อแล้วตีเลยแน่ใจนะต้องการอารมณ์ดีไปเปิดยูทูบก็อารมณ์ดีแล้วดูตาหลงก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีอย่างเดียวเหรออารมณ์ดีเกิดประโยชน์อะไรอารมณ์ดีเสื่อมไหมไม่เสื่อมทำไมไม่เสื่อมแน่ใจนะอารมณ์ดีทั้งวันทั้งยิ้มเลยอารมณ์ไม่แปรเปลี่ยนกฎของธรรมชาติทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆแล้วแต่ว่าการยืดของช่วงเวลาแต่สิ่งต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงฌานยังเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนฌานต้องออกจากฌานไหมสุขต้องออกจากสุขทุกต้องทุกไม่ได้จะมีอารมณ์เป็นฌานทำไมถูกไหมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าเราเข้าทันการเปลี่ยนแปลงนั้นไหมเปลี่ยนแปลงอย่างหยาบหรือละเอียดถูกต้องไหมเราทรงอารมณ์เพื่ออะไรอารมณ์ดีเป็นพื้นฐานของอะไรให้จิตหรือมีความคิดที่ดีเพราะที่ดีมันจะทำอะไรเบาพอเบาแล้วมันจะนิ่งนิ่งมันสงบเนี่ยอย่างนั้นนั่นเป็นสเต็ปขั้นตอนนะเข้าใจเปล่าสงบในที่นี้ไม่สงบสงบแบบก้อนหินนะสงบตามที่เจ้าตัดไว้สุขุนใดหรือความสงบอ่ะคือสงบอย่างมีสติมีสัมปชัญญะรู้สรรพสิ่งตามความเป็นจริงไม่ได้สงบแบบชาที่นั่งอยู่ได้เป็นอันนี้มีประโยชน์ไหมอันสุดก็ต้องออกมานี่คือเหตุที่พระเจ้าฝึกมาเจ้าสมัยก่อนน่ะฝึกเราสั่งใครเราเขาสั่งไหมนี่คือที่มาของศาสนาศาสนาในสมัยก่อนพระเจ้าจะเกิดมาดำรงสภาวะเห็นไหมเกิดมาปุ๊บบิดามารดาปิดกั้นหมดเพราะว่าเกิดจะทำธรรมนาละไม่ให้เจอสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปบวช
อยากให้เป็นพระมหากษัตริย์เจ้าเลยไปเห็นใช่ไหมก็เห็นถึงเกิดจากคุ้มเห็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บอะไรนั่นอยู่การรักษาเกิดแก่เจ็บตายเจ้าลินดำมีออกอะไรดำมีออกบวชแรกสุดไปสุดอะไรดูเส้นจำนวนนะนึกถึงเส้นยาวๆด้านนี้ใส่เส้นบวกไว้ไปปฏิบัติในเชิงภาวนาถูกไหมตั้งแต่ฌานสมัยก่อนคือตั้งแต่ฌาน1 2 3 4จนถึงอรูปฌาน4สมัยถ้าคือสมาบัติ8ที่สุดของสมัยนั้นคืออุทุตบทดาราดบทเข้าใจมั้ยเป็นที่สุดแล้วคือสมัยนั้นเชื่อว่าอรูปฌานหรือคือฌานที่อรูปคือไม่มีรูปแล้วนั่งแล้วแบบรู้สึกวิ่งเบาสบายอยู่ได้เป็นวันๆเสวยสุขเข้าถึงสมาบัติ8อรูปฌาน4เจ้าถึงสุดที่สุดด้านบวกเห็นมั้ยด้านบวกอ่ะก็ลืมตามาเฮ้ยรูปมันก็ยังมีรูปอยู่ดีกว่าทำไมยังมีตัวตนไม่ใช่ละที่สุดมันไม่ใช่ที่สุดละทำอะไรต่อย้อนมาด้านที่ทุกข์ที่สุดก็คือทำอะไรทุกข์ทางจิตวิญญาณเพราะอะไรสมัยนั้นมีความเชื่อว่าการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องบำเพ็ญเพียรทุกข์ทางจิตวิญญาณตามฟิลต่างนี้ก็เลยมาด้านลบสุดเลยจนขออดข้าวอดน้ำปุ๊บก็จะไปละมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยไปได้ยินเสียงยินก็เลยกลับมาตรงกลางคืออะไรมันตรงกลางเลขศูนย์มัชฌิมาปฏิปทาสังเกตนะเหมือนเราเรียนเป็นจำนวนมาเส้นยาวๆตรงกลางจะมีจุดเดิมเรียกว่าศูนย์ด้านซ้ายเรียกว่านกด้านขวาเรียกว่าบวกนั่นที่ศาสตร์ของเจ้าสอนไว้อันนี้ไอ้คำว่าเลขตรงกลางเนี่ยมาแล้วแต่ใครจะเห็นเส้นตรงนั้นถ้าคนอยู่ตรงกลางจริงๆเนี่ยเรียกว่านิพพานนางได้แต่ส่วนใหญ่มันจะไปบวก1บวก2บวก3หรือว่าลบ1ลบ2ลบ3ชัดเจนไหมจ๊ะชัดเจนไหมนี่คือศาสนาพุทธคนเข้ามาทางแบบปฏิบัติแบบลมหายใจพุทโธเขาจะเอาศาสตร์ของตาเนี่ยมาตอบไปโอ้ทำไมจะไม่ได้เนี่ยคุยกันเมื่อเช้าเลยอาปานานุสติหรือว่าปฏิบัติมาครั้งหนึ่งแล้วพอเขานิ่งแล้วก็จะเอาตรงนี้มาตอบได้ทำไมจะไม่ได้อธิบายเขาบอกว่าคนฝึกฌานฝึกพุทโธภาวนามาจะมาเอาศาสตร์ของตัวเนี้ยไปใช้เชื่อมต่อยไงแอบอธิบายมาได้ๆโผล่ความปากเปลือกมาเยอะนะเขาจะมาต่อยอดมุดคนฝึกลงลงอาปานามาหายไปแล้วเนี่ยเขาก็มาเล่นมาเขาก็มาเล่นมาหลวงตาบอกว่าเขาจะเห็นประโยชน์ตาใช่ตาบอกว่ามันต้องคิดได้เองแต่บางคนก็คิดไม่ได้คนที่ฝึกเล่นฝึกอะไรเนี่ยมันต้องตาบอกมันจะย้อนได้แต่เนี่ยสิ่งที่จะระลึกได้หรือเปล่าอย่างหนึ่งระลึกถึงประโยชน์ว่าเอ้ยผมเองไปท่องนรกสวรรค์ได้เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเกินแต่คิดไม่ออกแต่ถ้าคนคิดออกเขาก็จะออกจากตรงนั้นแล้วมาทำประโยชน์เพราะว่าการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองคิดออกทุกคนเข้าใจเนาะเชื่อมยังไงง่ายมากที่บอกมาสมมติเราเคยสวดอาปานามาใช่ไหมเราสวดมนต์เนี่ยยิ่งดีตรงตามเคยพูดเนี่ยภาวนาตามว่าตั้งใจให้ตรงดำรงจิตให้มั่นดำรงลมหายใจลมปราณเนี่ยนะฮะแล้วลองเอาบทสวดจำพัดไหลไปตามลมดิง่ายไหมง่ายสมัยก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะเล่าถึงเช้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีสื่อไม่มีอะไรเป็นอุปกรณ์อะไรเลยที่เขาให้ฝึกอาปานาเนี่ยคือลมคือสิ่งที่อยู่กับตัวเราชัดเจนที่สุดคือลมก่อนลมหายใจเนี่ยเขาถึงให้ดูลมเจ้าตรัสว่ากองกรรมฐานที่มีกำลังที่สุดก็คืออาปานาคือลมเนี่ยคนฝึกไปแต่ลมมันถึงยากลมมีตัวตนไหมมีรูปมีนามไหมมันมีทุกอย่างในตัวหมดแต่คนไปทำให้หมดลมเนี่ยมันเบาแต่พอเราเอาจิตไปจับมันอะไรทันทีหนักมันมีน้ำหนักลมมันมีตัวตนไหมล่ะเข้าหายใจเข้าออกเนี่ยรู้สึกไหมไม่รู้ตัวหรอกมันเป็นภาวะที่เราเข้าไปแต่จิตอ่ะมันไปจับให้มันเกิดรูปเข้าใจไหมมันเป็นนามก่อนเพราะมันจับจิตมันตามลมมันเลยมีตัวตนนั่นมันตรงไหนง่ายไหมอันเนี้ยทำไมสมัยก่อนเขาฝึกตรงนี้เพราะมันไม่มีอะไรก่อนคนก็เลยฝึกฝ่ายนี้มาตั้งมาแต่ว่าคนได้ก็มีคนไม่ได้ก็มีเพราะมันยากคือมันจับได้ยากต่อมาไปบอกกันมีท่านผู้รู้กัน
ครั้งที่สามคือรอท่านเกิดมาเป็นยุคหลังเพราะว่าลมเนี่ยมันจับยากมันเป็นเชิงนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมต่อมาเนี่ยอายุน้องของน้องเนี่ยมันเป็นอะไรมันเห็นชัดกว่าเพราะเป็นอะไรตัดเป็นรูปธรรมจับได้ถูกไหมจับง่ายกว่าคนที่มาฝึกตรงนี้เพราะตรงนี้คนฝึกยากใครจะไปจับได้วะบางคนจะไม่รู้เลยใช่ไหมจากตรงนี้มันยากคนได้น้อยก็มีคนพัฒนาในการภาวนาในใจเพราะอยู่กับลมนั่นแหละแต่เฮ้ยทำไมสูดลมแล้วท้องมันพองมันยุบได้วะก็เลยเห็นเป็นรูปธรรมก็เลยมาเผยแผ่ตรงนี้เพราะจับได้ง่ายถูกไหมมันมีรูปที่ชัดเจนเข้าใจไหมอันนี้จบนะสองอันเราไม่ก้าวไก่พอนี่เดี๋ยวเป็นดราม่าเพราะมันมีการปฏิบัติเป็นเรื่องของศรัทธาส่วนจักรพรรดิเป็นยังไงจากเดิมที่บอกส่วนอันนี้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่อะไรฐานอะไรอยู่กับกายกับจิตอยู่กับกายกับจิตถูกไหมเป็นงานของใครเป็นผู้กระทำเราผู้กระทำพลังงานใครพลังงานทั้งหมดนะคะพลังงานตัวเราดิใช่กรรมอะไรกรรมเราถูกต้องไหมนี่เราไปฟังแล้วนี่ข้ามมิติไปมิติ5นี่เขาเรียกมิติที่3อยู่กับกายของตนเป็นบัตรด้วยตนเองอยู่กับสภาวะตนกรรมของตนมันก็จะดึงอะไรแต่บอกมันจะดึงกรรมทุกอย่างที่เรามีมาสัญญามันก็จะขึ้นมาทุกอย่างมันถูกมามันคือกรรมเองมาหมดเลยถูกไหมมันเลยมีที่ครับอยากให้ฟังมันเลยมีคำตอบที่ว่าทำไมเลยถึงเล่าถันเยอะเพราะดึงกรรมตัวเองตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมาจนย้อนเรามาหมดแต่ว่ามันย้อนมาหมดแล้วอยู่ด้วยพลังงานใครพลังงานตัวเราเองคุณตัวเราเองถูกต้องไหมถูกต้องไหมเข้าใจไหมมันก็จะดึงกรรมเก่าให้เรามาพูดแค่นี้นะจบนะแต่ตัวนี้ให้ใช้อะไรใช้บทจักรพรรดิบทท่านสมุนไพรคุณเอาไหมบุญหลวงปู่บุญหลวงปู่มีประมาณไหมไม่มีประมาณเราใช้เราดึงมาอยู่ที่ใครบุญไม่มีประมาณอยู่ที่เราตัวเราเป็นบุญใครมีมาแล้วเราเสร็จกรรมเราไหมไม่ได้เสร็จกรรมเรามันเลยโลกน้อยเพราะว่าวิบากกรรมมันไม่เข้ามามันอยู่กับบุญแต่วัดหนึ่งเข้าใจไหมตัวเราหายไหมหายนี่ก็ภาวนาไปเยอะจากเดิมที่อย่างเนี้ยเราอยู่กับตัวเราเองเราตัวกูตัวภาวนาตัวเองจิตมันก็อยู่กับตัวนั้นกายของมันใช่ไหมกายเวทนาหรือว่าอะไรมันจะเห็นแค่นี้มันจะเรียกสติแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บดึงพลังงานตรงนี้มาอยู่ที่เราทำงานไปอะไรงานโพธิสัตว์งานทัศน์สีมันกว้างมันสว่างก็อยู่เวทนาน่ะตัวเองหายไปทีมันเห็นสิ่งต่างๆแต่ความเป็นจริงเพราะความรู้ได้มันมาจากความรู้ใครมาจากความรู้ใครความรู้ของหลวงปู่เพราะงั้นเองจะคิดออกไหมเขาต้องคิดออกสิเข้าใจไหมเข้าใจผมที่บอกใช่คือง่ายสามตัวตรงตาเนี่ยคือดึงพลังงานจากความองค์ความรู้ทั้งหมดมาที่เราไม่ต้องปฏิบัติเรื่องทำเรื่องอย่างเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราเองแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของท่านหมดแต่เราเป็นผู้ใช้พลังงานจากความรู้เหล่านั้นเขียนไม่ได้เรียนตอนนะต้องอยู่อย่างเดิมแล้วมีคิดได้ถามนะมันเป็นเรื่องอื่นอ่ะโอ้ต้องอาราธนารักษาศีลถามคำเดียวเนี่ยหลับตาเนี่ยสวดมนต์ศีลเท่ากันไหมปกติก็เท่ากันตอนสวดมนต์เราจะไปตอนสวดมนต์จะไปฆ่าแมวฆ่าหมากระพือไรมันไม่มีตอนสวดมนต์ภาวะมันเหมือนเดียวกันปัจจุบันขณะใช่ไหมอันนี้ง่ายๆแต่คนที่ไม่ออกทุกปัญหาหายไปไหมหายอยากไปถามใครไหมไม่อยากจบนี่คือเหตุที่หลักสูตรง่ายมากจบแล้วมีอะไรดึงพลังงานตรงนี้มาสอนแล้วก็ประสบเท่าไหร่ก็เอากระตันสวายตรงนี้ก็ไปทำพลังงานรูปงานให้องค์นี้แล้วองค์นี้ก็จะขยายกว้างนี่คือเหตุจริงๆแค่นี้เข้าใจไหมอันนี้สรุปให้ฟังเลยนะหลายคนไม่เข้าใจกันน้อยมากเนี่ยสรุปแก่นหมดเลยของการทำอันนี้แก่นของศาสนาแก่นของการปฏิบัติวิธีการเนี่ยบอกง่ายศาสตร์เนี่ยง่ายที่สุดแล้วก็ครอบคลุมไปหมดแล้วเข้าใจไหมตาบอกเราอยู่กับพลังงานชนิดไหนเราเป็นพลังงานชนิดนั้นเราอยู่กับพลังงานเราก็อยู่กับกรรมของเราถูกไหมล่ะเราอยู่กับพลังงานโพธิสัตว์เราก็เป็นพลังงานโพธิสัตว์
แต่ทีนี้คนจะเข้าใจเชื่อหรือเปล่าเรื่องนึงเนี่ยเขาเชื่อแล้วเขาเลยจะมาปลุกมาใส่เลยตอนนี้หลักการนะคือก็คืออยู่เขาก็ทักขึ้นมาเลยว่าหนูถามว่าหนูจะได้แสงคุณจากนี้ไหมเขาบอกว่าหนูว่าเมื่อหนูปลุกหลวงตาแม่แม่ก็ได้ยินว่าถ้าหลวงปู่หลวงตาบอกให้แสงกระโดดหน้าผาตายก็จะไปก็หนูก็หัวเราะบอกว่าก็ใช่แล้วมันก็มีเรื่องที่ว่ารู้ไหมว่าตอนเนี้ยทุกคนมองเราบ้าคือเยอะขึ้นทุกวันแล้วหนูก็คิดว่าเอาหนูเขาบอกว่าหนูไม่สนไม่แคร์ใช่ค่ะหนูไม่สนไม่แคร์แต่ว่ากลัวมันจะไปถึงครูบาอาจารย์หนูก็เลยว่าหนูจะเป็นบาปไหมหนูแต่หนูไม่สนไม่แคร์ที่หนูจะห้วยประคำที่หนูจะบ้าบ้าบองบองมาค่ะแต่หนูก็ปฏิบัติตลอดให้จนเหมือนที่หลวงตาเคยสอนจนกระทั่งหนูเห็นหลวงปู่เคลื่อนไหวได้หลวงปู่สวดมนต์ได้แต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าคนมองเรามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นหนูกลัวว่าอ๋อรูปมันน่ะเหรอบ้านมันมีแต่หลวงปู่โน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะมาถึงครูบาอาจารย์มันก็จะเป็นบาปที่หนูบ้านก็คือที่อยู่โอ้ยมันเป็นบ้านทุกบ้านไม่มีบ้านเลยนะครับไม่มีอะไรบ้านที่ยิ่งนักกลัวถึงครูบาอาจารย์แล้วเราก็จะนายงถวายอะไรนะถวายอะไรถวายตะพินถวายหล่อพระสร้างพระประจุมณฑลนักภาวนามาจะต้องเห็นในอีกมิติหนึ่งทั้งด้านความเป็นจริงพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์พุทธศาสตร์มันจะเห็นภาพทั้งหมดทุกมิติแล้วเราจะไปต่อได้เร็วแต่ถ้าไปติดอยู่บางมิติมันจะช้ามากถ้าอยากจะไปได้เร็วนะปล่อยวางหมดเลยนะส่วนเดียวเบาตรงนี้มันจะไม่ติดมันจะมีที่มันจะมีช่องของจิตอย่างเราติดอยู่เยอะก็จริงๆไม่สนโลกอะแต่ว่าตัวถึงครูบาอาจารย์ว่าใช่อันนั้นไม่สนโลกครูบาอาจารย์ที่ไม่สนกับเราใช่ไหมต้องรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตกับเขาอยู่ได้บางทีมันจะเป็นต้องอยู่ในสังคมไงมันมีเยอะนะอันนี้เล่าให้ฟังเช่นอย่างที่คุณเที่ยวเจออะเราไม่ใช่ไม่สนนะเราสนแต่เราดำเนินชีวิตอยู่กับเขาได้อย่างเป็นสุขอย่างเงี้ยเพราะอะไรยิ่งเราสวดเนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นหนึ่งอย่างแรกสุดที่เขาบอกอ่ะภาวนามาต้องเป็นเทวดาคืออะไรแบบภาวนามาอย่างแรกสุดที่มันจะเห็นก่อนคืออะไรบุญบาปอะไรเกิดทันทีบุญบาปมันเห็นแล้วเกิดเป็นเทวดาต้องมีอะไรพื้นฐานตอบเดี๋ยวตีตายเลยไหมกิริโอตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมันจะรู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปบุญบาปมันเห็นแล้วมันจะทำมันจะรู้ว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงถูกต้องไหมมันเกิดอะไรความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้วมันจะทำบาปไหมทำบาปก็ไม่ทำบาปแต่จะไม่ทำบุญถูกไหมนะไม่เป็นไรเทวดาถูกไหมล่ะเพราะทำทานทำไปมาถูกไหมนะทำเบื้องต้นยังไม่ภาวนาภาวนาถึงเป็นเทวดาสูงจนถึงพรมต้องภาวนาแต่บอกแต่เทวดาเนี่ยแค่ให้ทานก็เป็นได้แล้วแล้วไม่ทำบาปทั้งปวงง่ายง่ายสุดเกิดมาในชีวิตไม่ทำบุญก็อย่าไปทำบาปเจ้าถูกไหมเจ้าจริงๆชีวิตเนี้ยเกิดมาไม่ทำบุญก็อย่าไปทำบาปเจ้านะแต่ถ้าทำเกิดมาไม่ทำบุญทำบาปอ่ะลงข้างล่างเจ๊งถูกไหมแต่ถ้าเกิดมาไม่ทำบาปบุญทำไม่น้อยแต่ภาวนาเยอะอันนี้กำไรไปข้างบนจบแค่นี้เองอยู่แค่นี้มันต้องชีวิตสามโลกธาตุมันจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยกดง่ายจริงนะเกิดมาใช้ชีวิตเนี่ยไม่ทำบุญนะแต่ไม่ทำบาปก็คือเจ้าไปเป็นเทวดาหรือมนุษย์ต้องแก้งแก้งอยู่แต่ถ้าไม่อาจจะไม่มีทรัพย์อ่ะแต่ถ้าเกิดมาไม่ทำบุญแต่สึกทำบาปอันลงล่างมาตัดถูกไหมล่ะง่ายๆถูกไหมมนุษย์จะอยู่ตรงกลาง
แต่ถ้าเกิดมาบาปก็ไม่ทำบุญทำบ้างนิดหน่อยแต่ไปภาวนาขึ้นข้างบนสูงสูงมีแค่นี้สามโลกธาตุสามโลกคือชั้นอะไรข้างล่างตรงกลางข้างบนนี่เพิ่มให้สี่คือบนและแบบเป็นระบบบนอีกเพราะเทวดาถ้าไม่ได้ภาวนามาก็เป็นแค่เทวดาเทวดาให้ทานวงจรชีวิตแบบสร้างขึ้นมาจะเกิดมาประโยชน์น้อยที่ตัวเองอยากเป็นประเภทไหนอารมณ์คงดีๆต้องนิ่งใช่ไหมคะแล้วที่หลวงตาบอกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีอันเกิดจากการนี้ก็คือต้องนิ่งอะไรมาเราก็ลงอธิบายรูปมันทำไหมเราหัวเราะดิรู้สึกตรงกลางมันโป่งมันโล่งไหมมันเบาไหมถูกไหมไปจับความรู้สึกแค่นี้คนมันจับความรู้สึกไม่ทันเราดูอารมณ์ดีดิอารมณ์ดีตรงกลางมันเบาไหมมันโล่งไหมจับตรงนั้นแล้วเห็นความจริงอย่าไปจินตนาการอย่าไปมโนโอ้เราเบาเราดีไม่มีโลกความเป็นหลังโลกความเป็นจริงผมต้องนิ่งและมีสติด้วยบางทีอารมณ์เกินอารมณ์ไม่ลำพานเกินตั้งแต่นั้นรถติดเสียงแล้วนั่งเงี้ยเห็นไอ้นี่ถามคนโอ้ยก็เฉยเฉยยิ้มยิ้มได้นั่งมาเห็นนี่ถามมันไส้เว้ยเนี่ยเสร็จจบแล้วคือตะเกือนกระทบแล้วถ้าเกิดมีอารมณ์กระเทือนขึ้นมาปุ๊บเรารีบแผ่เมตตาเราก็จะเปลี่ยนตัดไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์ผู้ชนมาหรือผู้ชนมาเรารีบเปลี่ยนอารมณ์ในทีเดียวเปลี่ยนไปเลยเนี่ยแผ่เมตตาเขาทันทีได้พิจารณาก็ได้ชีวิตเกิดมาทำแค่เนี้ยคุณตาบอกจบแล้วไปไกลด้วยอ่ะป้าเคยเจอคนที่ทำกรรมฐานมาเยอะทรงฌานทรงอะไรเจอมาเยอะเลยระดับบิ๊กเลยแต่ทำไมตอนมองตรงนี้เขาเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ที่นี่ก็พูดเหมือนกันบางอารมณ์มันส่งมาแล้วมันหนักนะเว้ยมันจะเป็นก้อนมันเป็นก้อนมันก็หนักเด็กถูกป่ะเพราะว่าดูดิเข้าสติปัฏฐานทีมากๆอารมณ์จะเป็นก้อนตัวรู้มันเป็นก้อนจะพูดไม่รู้เคยฝึกไงโอ้ยเยอะหมดแล้วเจอได้ไปประกาศนียบัตรทั้งหมดเลยนะพวกนี้นะเป็นครูสอนวิปัสสนาอยู่นั่นแหละวันเนี้ยแต่ที่ก็เพิ่งเจอเนาะแต่ตอนนั้นก็มีใบเนาะการเนาะมันเบามันช้าแล้วมันเอาตัวไม่รอดมันทำงานไม่รอดเนี่ยใช่ไหมเป็นเพราะอะไรทำไมคนเรียนรู้เยอะเนี่ยเอาตัวไม่รอดไม่เข้ามาเป็นกรรมของเขาฝึกระดับเป็นอาจารย์เนี่ยหรอไม่มีอะไรเป็นอาจารย์ที่เป็นโลกทั้งหลายมันเหมือนตัวรู้สอนตัวมันถ้ามีการนะต้องมีตัวช่วยต้องมีเวลาช่วยตัวไม่เหลือแล้วไม่เหมือนฝากเราที่ถ้าเอาพลังงานของโตเอาพลังงานที่เราแผ่ไปเขามาอยู่ในตัวเราเขาเอาพลังงานไม่เอาอ๋อสายนี้เขาไม่เอาพลังงานดีใช่ไหมตัวเองไงใช่ตัวเองไงแล้วตัวเองมันมีนิดเดียวเหมือนมีตัวเองอ่ะเอาง่ายนะเหมือนเงี้ยเอาตรงๆนะฝึกแบบดีเข้ายิมฝึกมวยฝึกเทนโดมาตัวเองเก่งไหมเก่งแข็งแรงนะมีวิชาความรู้แต่เดินไปเรียนเจอพวกมุกกระทืบต้อง30คนทีมตายรอดไหมครั้งนี้เขาเดินไปอ่ะพวกมันฝูงเลยอ่ะใช่ไหมครับเราไม่เห็นเอาจริงๆมันนี้จริงถ้าบอกว่าถ้าคุณฝึกมาเนี่ยไอ้บอกไอ้ถ้ามีประโยชน์อะธรรมดาไม่ให้ตายมันต้องช่วยเหลือเพื่อคุณกันจริงคุณจะไปเจอคนทำไมเขาบอกอันนี้ก็จะว่าโม้ก็ไม่ได้นะครับคนส่งจากท่านอะทำไมถึงไม่ต้องกลัวโดนของอะไรบ้างคนส่งวิญญาณมาทำจะมาทำร้ายอะแล้วคนส่งจากท่านมีประโยชน์อะไรประโยชน์เรื่องวิญญาณโดยตรงแล้ววิญญาณอยู่รอบตัวมาเป็นพวกเราอะมันตอนแรกจะไม่มาหรอกไม่รู้เหมือนเราอยู่ตรงนี้มันมาพวกแล้วพวกออกมาเป็นพึ่งเนี้ยแล้วเป็นพวกเดียวกับมันเนี้ยใจพิเชษคุยอย่างเงี้ยมันจะได้พัฒนาใจพอจะได้ไม่เป็นติดเรื่องเงินมันจะได้วนเวียนไหวใจเกิดอยู่เรื่องเดิมๆปกติฟังแล้วฟังพ่อแต่เขาคิดเกี่ยวกับตอบก็ปาดตอบหลวงพ่อไม่ตอบก็ปาดตอบให้มันโป่งโล่งแล้วมันไปต่อได้ไปได้เร็วศาสตร์จะถามท่านให้มันนี่กว่าสัญญาจิตกรรมทำให้แจ้งนี่คือการทำให้แจ้งด้วยตัวท่านใช้ความรู้ของท่านมานั่งคิดโอ้ยด้วยตัวเองนานใช่ไหม
อย่างไอ้เนี้ยก็เป็นความรู้เสนอรูปมาปุ๊บอ่ะขอท่านท่านบอกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันไหนอยู่กันคนบางคนคิดด้วยตัวเองไงก็ชื่อหลอกเหมือนกันตายแล้วถ้าเกิดคนมาทางสายโพธิสัตว์แล้วเข้ามาทางมหายานก่อนเหมือนกันร่วมกันได้เลยเหมือนกันยานเขาก็สามารถเอาสองอย่างมารวมกันได้เลยคือเขาปวดคนก็มีที่ตรงเป็นความศรัทธาที่แบบลึกซึ้งอาเคยก็กราบไหมโอกาสคนนี้ก็สำคัญหนักกว่าเราอีกครั้งเปลี่ยนพม่าไม่ต้องเปลี่ยนพม่าในวัดตองข้าวเลยพม่าใครใหญ่อ่ะศรัทธาศาสนามากกว่าคนไทยนะตอนนี้เราจะมีงานได้ไลน์เน้นทานเห็นไหมเขาตามงานเลยตามเขาก็ตามหมดเลยไม่มีอะไรบวชมาแล้วต้องเดินไปให้ไกลพอบวชมาแล้วถูกต้องไหมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยูนิฟอร์มเป็นสัญลักษณ์ต้องเป็นประโยชน์กว่าสังคมทั่วไปอีกถามไม่มีบทมาทำไมล่ะถ้ามีประโยชน์อ่ะบางคนใส่นะเราต้องให้เขาตีไอ้เตรียมไอ้ก๊อกก๊อกมาไม่รู้แล้วมีเข้าไปแล้วก๊อกก๊อกก๊อกสมมติเกิดเข้าไปอย่างนี้นะถ้าแกถึงเองเอาตู้มาคาไปเผยแผ่ด้วยนะเว้ยเห็นไหมเก็บเยอะมาสเตอร์มามาสเตอร์ดูเนี้ยจริงฮะอะไรอ่ะป้าก็จะทีมไปเลยเผยแผ่ไม่ต้องถามอาจารย์จ้ะนี่จะไปจอดในยุคนอกนะไฮโซนะให้แม่ทำรอบไปก่อนอาจารย์จะไปแค่ลาวเลยที่ไปฮ่องกงอุ้ยประโยชน์เนี่ยเป็นงานของปู่ของตาต้องแยกให้ออกเอาตรงๆนะช่วยงานไปเที่ยวหรือไปทำงานอยากไปเที่ยวหรืออยากไปทำงานถูกไหมถ้าไปทำงานก็ไปถ้าไปเที่ยวก็เป็นการก็เหมือนคนข้าราชการทำแล้วเขาไปสื่อสารงานเขาไปเที่ยวหรือเขาไปทำงานไปเที่ยวใช่เขาถูกไหมถูกไหมล่ะพูดเองนะฉันชอบให้เขาพูดเองพูดเองนะเรื่องไหมแล้วถ้าภาวนามาเนี่ยเดี๋ยวมาเขาเทศเราคุยเลยไหมปากขึ้นให้หมดเลยตาไปหมดอ่ะมันจะเบาพออยู่ใกล้หลงตาเนี่ยตาเป็นเครื่องเป็นซอสคือแหล่งพลังงานเพราะความผิดเขามีเวลาคนอยู่ใกล้หลงตาง่ายเลยเขาตอบว่าทำไมยิ้มมาลมดีเพราะเขามาแล้วเขารับขึ้นความผิดพวกนี้ไปเขาจะว่าเราเลยรู้สึกกายเราเนี่ยมันได้รับการเกลียดขึ้นเหมือนอะไรไหมเปรียบง่ายๆเราเคยขึ้นไปบนยอดเขาไหมเมื่อเราอยู่ข้างล่างเนี่ยอากาศมันอย่างนึงแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะที่ไปไหม้ป่านะ พอเราขึ้นไปยอดเขาอะมีออโซนเราก็รู้สึกพิษมันรู้สึกชื่นเราแจ่มใสเหมือนกันคนที่อยู่ใกล้หลงตาคือคนที่รับขึ้นละเอียดพวกนี้เขารู้สึกอารมณ์ดีเวลาเขามองเนี่ยขึ้นมันออกมานี่คือหลักง่ายของการฝึกถ้าชีจะฝึกคิ้วฝึกหนึ่งตรงตาทำอะไรก็ให้คนเห็นหน้าเราแล้วอารมณ์ดีเคยอาศัยของเข้าไปดูบารมีตาเข้าไปแล้วจิตมันเป็นแบบเย็นเบาแบบเย็นเราสั่นงั้นเราปิดแล้วเราปิดแอร์ดีไหมนี่ค่ะขอแบบขนาดนั้นเลยขอมาเข้าไปอยู่ในคลื่นหลงตามันจะแบบเบาเย็นก็ถูกไงก็คือแบบก็ถูกไงความเมตตามันเป็นของอะไรของเย็นหรือของร้อนเย็นตอนนี้มันก็ไม่ว่าถูกใช่ไหมไม่ว่าผิดมันจะสั่นสั่นเข้าใจไหมผมบอกเขาฝึกให้เย็นภาวนาให้เย็นไม่ใช่ภาวนาให้ร้อนภาวนาให้ร้อนเราก็เปิดแอร์ไงเย็นไม่คู่ไม่ได้เลยใจมันปัดแม่นร้อนแอร์มันเย็นของเราเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมตอนนี้คือไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตเพราะเป้าหมายไม่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนอย่างเมื่อกี้บอกว่าทีจะทำอะไรบอกทีจะไปฮ่องกงทีก็ต้องว่าทีต้องทำแบบฮ่องกงทำไปทำพาสปอร์ตมันก็มีสเต็ปของมันแต่ถ้าถามปฏิบัติธรรมแบบไม่เลอะคือไปบันๆมันจะไปยังไงล่ะมันตอบไม่ได้มันต้องมีเข็มทิศทางนิดนึงก็ไปหาพวกแถวแถวของด้านเอาวิญญาณของด้านเอาไปไหนบ้างสอบถามไว้ก่อนดูการทิศทางที่นั่นฝากแฝดฝากไปไหมขออนุญาตสอบถามหลวงตาครับคือพระผงจักรพรรดิเนี่ยมีหลายรูปนามนะครับสุดมีเทพก็มีบางทีที่บางปั้นสร้าง
นี่นี่เนี่ยนี่ความศักดิ์สิทธิ์หรือความอะไรเนี่ยจะแตกต่างตามลูกน้ำหรือเปล่าครับมันไม่ต่างกันหรอกมีจักรพรรดิเนี่ยบุญน้อยกับบุญมากแค่นี้แต่บางองค์ท่านบารมีเยอะบุญก็เยอะเครื่องท่านก็แวบๆเครื่องท่านก็เยอะทรงเครื่องเยอะแต่องค์ไหนท่านบุญท่านน้อยแต่ท่านจะเป็นจักรพรรดิเหมือนกันแต่เครื่องทรงท่านมันไม่ละเอียดประมาณนั่นแหละจะอธิษฐานเหมือนกันก็คือพลังที่เราสวดมนต์ก็ส่งไปทุกองค์ใช่ไหมครับผ่านรูปนามเราก็ไปตามที่เรานึกกันครับครับผมพุทธรูปถ้าไปกราบท่านแล้วก็อธิษฐานเพิ่มพลังงานจักรพรรดิเอาอธิษฐานบุญฝากไว้ที่นั่นด้วยก็ฝากบุญขอหลวงปู่เอาบุญหนูน้อยนิดเนี่ยพูดอย่างนั้นขอพูดก็ฝากบุญไว้เลยไม่ต้องพูดอะไรหรอกถ้าให้หลวงพ่อท่านฝากบุญกุศลที่หนูมีน้อยนิดฝากไว้กับหลวงพ่อเนี่ยใช่ไหมก็อยากแบบเอาที่แบบเราบอกเนี่ยจบเลยตามจริงอันนี้คือจบเลยใช่ไหมฝากคุณด้วยตรงคันที่นอนมีคำถามไหมครับหลวงตาพอดีได้ไปดูประวัติการสร้างพระองค์หนึ่งครับที่มีไม่แน่ใจว่าเป็นเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของหลวงพ่อศรีหรือเปล่าไม่ทราบครับทีนี้เนี่ยจะมีอะไรพระถังสัมจั๋งมีของเบ้งเนี่ยก็คือเป็นอดีตชาติของท่านใช่ไหมครับที่ท่านเอามาเป็นบารมีถูกร้อยปีเกิดทีครับแต่ดังๆส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ที่คนเคารพนับถือนะพูดเองที่มีประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระศรีครับไปดูมาแล้วสมัยฝึกใหม่ๆตั้งแต่โน่นอ่ะ2,000กว่าปีนู่นน่ะองค์เดียวกันนั่นแหละพระศรีอยากไปตายสองทีใช่ใช่ใช่แต่เป็นพระศรีปางเศรษฐีจะมีสตางค์จะมีถุงเงินจะมีเงินรอบก็เดียวกันเลยแหละคือโพธิสัตว์ก็100ปีเกิดทีไงประมาณ70 80 60ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ทำเหมือนหลวงพ่อนะทำได้ไปไหนครับอย่างบารมีครับทีนี้ที่เคยฟังหลวงตาบอกว่าพระโพธิสัตว์แต่ละองค์เนี่ยที่มันเป็นบารมีจะมีสีของพระแก้วที่ท่านคือพระจักรพรรดินะครับที่ท่านจะค่อยๆเกิดขึ้นทีนี้แต่ละองค์เนี่ยที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยสีนี่คือเกิดขึ้นจากความปรารถนาของท่านเองหรือว่าของท่านเองของท่านเองที่ท่านจะอธิษฐานใช่ไหมครับให้เป็นเราท่านตั้งสัตย์อธิษฐานปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเป็นพุทธะเป็นโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตครับมันก็มีพระแก้วแล้วพระทรงเครื่องแต่ยังไม่มีสียังไม่มีสีพอท่านเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยสีก็จะขึ้นจากฐานครับเกิดไปเรื่อยๆถึงเสียนคือเต็มแล้วครับลาไม่ได้ยังผมคำว่าลาไม่ได้หมายถึงต้องสร้างบารมีตามอสงไขยของแต่ละองค์อย่างองค์ปัจจุบันเนี้ย20คำว่า20มันเต็มมาตอน16ครับใช่ไหมครับญาติกา1616เนี่ยหรืออีก4ตอนที่16น่ะพระพุทธเจ้าทำนายว่าเธอจะต้องตรัสรู้เป็นพุทธะองค์ใดองค์หนึ่งประมาณเนี้ยองค์ตรงนั้นโน้นนั้นเลขบ้านอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นมันกลาไม่ได้แล้วคือเต็มแล้ว
ปัญญาธิกะถ้าศรัทธาธิกะก็40 40ก็ต้องประมาณ30เต็มอ่ะองค์ก่อนนี่นะองค์ข้างหน้าพระศรีพระศรีเนี่ยต้อง50ถึง60เต็มมาละพระพุทธเจ้ามันก็เลยอายุมนุษย์ถึงไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันเพราะท่านต้องการลักษณะว่าอย่างองค์ปัจจุบันท่านใช้ปัญญาธิกะท่านเอาไปส่วนเดียวจากสามส่วนมนุษย์ไปส่วนเดียวแต่องค์ก่อนนะเอาไปสองส่วนแต่พระศรีไปได้ทั้งหมดได้ถ้าอยากไปยกเว้นคนไม่อยากไปอย่างของหลวงปู่ดูนี่ท่านจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับถูกเวลาผมสวดเนี่ยผมนึกเป็นลูกแก้วใสได้ไหมครับแล้วก็หลวงปู่ดูอยู่ในลูกแก้วได้อยู่ที่เราได้นะครับครับอยู่ในท้องครับใช่เราก็เลยมีพระแก้วแดงนะจ๊ะนะจ๊ะพระแก้วแดงเราก็เลยภาพเป็นสัญลักษณ์ของเราใช่พระแก้วแดงเป็นสัญลักษณ์ของพระศรีนะจ๊ะเปิดจำหน่ายวันไหนนะเป็นสีที่เข้มข้นใช้เวลานานวันนี้หลวงตาเมตตาหนูจะเอามาเลยปกติมาพิเศษสุดนะจ๊ะพระแก้วแดงเป็นสัญลักษณ์ของพระศรีถูกนะครับดวงบารมีนะมีหลายท่านเรียกร้องมามากเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับตามแรงศรัทธานะจ๊ะมาทำไมเราก็เลยสร้างเพื่อเป็นการสืบทอดพลังงานพระศรีนะจ๊ะการสร้างลูกนาเพื่อการสืบทอดพลังงานและเชื่อมฝ่ายใหญ่ของสิ่งเหล่านั้นวันนี้พิเศษสุดปกติมายาโลกแล้วปฏิสีเลยลูกปกติร้านทั่วไปจะจำหน่ายพระแก้วแดง5นิ้วประมาณ800ถึง900วันนี้ที่นี่เดียวหลวงตามเมตตาอาจารย์จะเรียบร้อยวันนี้ที่เดียวนะจำนวนจำกัดที่นี่500บาทพระบูชา5นิ้วอาโนมาซื้อเลยลูกโนมาให้มาสิมาวันนี้วันเดียวอาจารย์วันนี้นะพอหลับตาเรื่องเปลี่ยนทุกวันนะครับหลับตานะพรุ่งนี้วันเดียววันนี้วันหนึ่งเป็นวันไปไงตั้งใต้ประจุพระผงนะจ๊ะพระผงนะจ๊ะแล้วก็ตาจานบรรณะนะจ๊ะแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นพระบูชาเท่าไหร่คนอยากได้พระแก้วเพราะว่าพระแก้วที่ห้อยคอตอนนี้ที่เป็นหินอันนี้ยากอันนี้ต้องไว้ก็สวยนะครับที่เป็นหินล่าสุดเนาะ500บาทมากครับคุณยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าเราถือว่าหลวงตาบอกว่าเราไม่ต้องการกระทางเราต้องการกระจายลูกละนะครับแล้วก็ปัจจัยบอกไหนก็บอกละวันที่11ตอนเที่ยงวันรวบรวมปัจจัยหมดให้ได้1ล้านบาทไว้หลวงตาเป็นวันปีใหม่บูชาคุณครูบาอาจารย์ใครว่างวันที่11ตอนเที่ยงวันมาถวายปัจจัยเป็นกระแสร่วมกันบุญใหญ่เราทำทุกเดือนเข้าใจไหมจ๊ะใครบูชาวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนปัจจัยถวายที่11ร่วมกันเปิดไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องตัดที่พุ่นขอไปอาจารย์รับไหมคนที่โยงไปจังหวัดนะใครจะไปแล้วกันแต่อย่ามาบอกแล้วกันบางคนก็มารับเยอะนะอ๋อไม่ค่ะไม่มีจากกันใช่ไหมโอ้ค่ะอะไรบ้างค่ะอะไรบ้างนะติดต่อด้านนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะให้ดูนะนี่สวยในท้องตลาดไม่มีนะรุ่นนี้สั่งทำพิเศษเครื่องพิมพ์ใหม่นะด้านใต้เป็นพระผงจักรพรรดินะครับด้านใต้เป็นพระผงจักรพรรดิตัวเนี่ยดูเมื่อกี้เห็นไหมอาจารย์รุ่นนี้ด้านใต้เป็นถุงพระผงจักรพรรดินะจ๊ะนะอาจารย์รุ่นนี้นะคุณราคาเราไม่ได้ติดจำหน่ายราคาดีแบบเราทำเพราะเราต้องการให้คนได้วัตถุมงคลดีๆไปใช้ราคาถูกนะจ๊ะนะเดี๋ยวจะติดต่อเมื่อกี้นะกระจายร่วมกันถวายวันนั้นนะมาอย่าลืมนะเที่ยงวันต้องเที่ยงวันเลยใช่เที่ยงวันตอนแรกประหารชีวิตต้องเที่ยงรู้ให้อย่าไปบอกใครนะประเด็นเราต้องไม่บอกใครเพื่อนต่างอย่าไปบอกนะอย่าไปบอกนะคะไม่บอกใครเลยนะจะไหนตอนแรกจะจะไหนวันอื่นนั่นน่ะอย่าไปบอกนะคะแล้วก็อย่าไปผิดเครื่องชี้ไปบอกแล้วเปิดเรื่องนั้นเลยนะนี่แหละตอนไลฟ์อีกเครื่องนึง TikTok เลยจะได้
จะได้หมดวันนี้แล้วค่อยถวายวันที่11ไงป่ะใช่ลูกรวมปัจจัยถวายทีเดียวนะจ๊ะหนูสวยลูกสวยไม่มีแล้วเห็นไหมเห็นไหมหลายคนมาตามคราวนี้เขาซื้อเป็นสิบเดี๋ยวพี่หนูไปแล้วเขาถอดหรือเปล่าไม่ได้หนูปูจะฝากใครไปล่ะไม่มีบริการรับฝากฝนไม่มีบริการรับฝากฝนนะจ๊ะครับจะหมดครับเดียวก็หมดแล้วที่ตรงนี้สร้าง300องค์นะตามไตรสรคงเนาะนะจ๊ะโอเคหนูเปิดในพรีออเดอร์นั่นไปเลยตอนแรกมีคนมาตามเยอะแต่ว่าจะให้บูชาที่11ตรงวันนี้เลยละกันเนาะตามแล้วไปจะไปทางนู้นคุยเรื่องอื่นต่อแล้วนี่คุยคนไหนคุยมาถามได้ย้ำนะสารหลวงพ่อดูนะสาสึกฝึกแล้วต้องดีขึ้นนะส่วนมนต์ภาวนาแล้วต้องดีขึ้นดีขึ้นคือดีทางกายวาจาใจพฤติกรรมแล้วชีวิตจะดีถ้าส่วนมาได้ยิ่งเป็นโรคเป็นอะไรต้องพิจารณาตาบอกใช่ไหมตาบอกใช่ส่วนแล้วต้องรวยฮะส่วนแล้วต้องดีขึ้นชีวิตต้องครอบครัวขึ้นอาจารย์ลองดูเนาะหลายคนถ้าไม่รวยก็เลิกสวดนะฮะก็ยังมีไงมันไม่ลดนะมันเพิ่มอ่ะได้ถ้าอารมณ์ดีมันสวดมนต์ไปด้วยกับไปอยู่แล้วถ้าอารมณ์ไม่ดีประการก็ไม่ไปคำถามอีกคำถามครับที่ได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าถ้าเราทำบุญเยอะๆทำบุญเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีเงินแล้วเหมือนเรามีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็เราเหมือนเรามีหนี้เจ้าหนี้ก็จะมาทวงเราเพราะเรามีเงินไม่ใช่ไม่ทราบว่าเจ้ากรรมนายเวรเรายังไม่รู้อยู่ไหนแล้วมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เคยฆ่าเคยด่าเคยอะไรยังก็ไม่รู้ละใช่ไหมล่ะครับอันนี้ก็คือต้องประจวบเหมาะที่ไปเจอเขาใช่ไหมครับใช่ถ้าสนใจต่างๆที่ต้องจับตัวเองไปประเด็นนี้ทำดีๆนะน่าสนใจมากเราก็จะว่าต้องเจอเจ้ากรรมเวรเขาโทษให้เจ้ากรรมเวรใช่ไหมแต่บอกว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาแต่ละภพชาติในชาตินี้เราเจอคนละกี่คนเกิดมาชาติเนี้ยเราจะเจอเขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรือเป็นเฉพาะเหตุหรือเปล่าแต่เราชอบไปโทษว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรหมดแต่บางสิ่งอาจจะไม่เกิดจากสิ่งนั้นหรืออาจจะเกิดจากบางคนก็ไปเจอเจ้าเอ๋ปัจจุบันกรรมก็มีฮะด้วยความโกรธด้วยความโลภหลงนะทำให้ทำกรรมปัจจุบันถามได้ไหมจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะใครไม่ถามไปแล้วนะจ๊ะรถไปมาแล้วต้องรออันนี้รอพระใช่ไหมฮะไปฟังแจ็คเลยฟังแจ็คตรงนั้น